ิตเชียวแน่นอนพร้อมสู้ศึกวันนี้หรือยังคะแน่นอนอุปกรณ์พี่พร้อมขนาดนี้นี่พี่มีแกดเจ็ตใหม่ด้วยเห็นไหมเก็บข้อมูลด้วยนี่หัวใจเต้นแค่ไหนเดินไปกี่กิโลแล้วนี่พี่ฟิตมากพลังผมเห็นเดี๋ยวนี้คนใช้อุปกรณ์แบบนี้เยอะมากเลยครับเอาไว้ทำอะไรบ้างครับนี่ไงเขาก็จะวัดใช่ไหมว่าเนี่ยพี่ออกกำลังกายมีประสิทธิภาพหรือเปล่าทานอาหารดีไหมแล้วก็เรื่องของสุขภาพเป็นยังไงทั้งอัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็อีกเยอะเลยทีเดียวแหละเห็นไหมมีแต่ข้อดีแล้วอย่างเงี้ยครับมันมีข้อผิดพลาดอะไรของมันไหมครับปัญหาก็มีบ้างนะอย่างเช่นเรื่องความแม่นยำเพราะว่ามันเป็นอิเล็กทรอนิกส์เนาะก็ไม่รู้ว่าไอ้เหงื่อเรามันไปทำให้มันไม่แม่นหรือเปล่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องความเป็นส่วนตัวแต่ก็มีบริษัทที่พยายามแก้ปัญหาเรื่องนี้เรื่อยๆนะพี่ว่าเดี๋ยวเขาก็คงค่อยๆแก้ปัญหาจนได้แหละแล้วข้อมูลที่อยู่ในนี้ครับเขาไปทำอะไรบ้างครับพี่เฟิร์นก็ไปต่อยอดกันนะล่าสุดเนี่ยก็มีบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างทั้ง Samsung Google หรือว่า Apple เขาก็พยายามที่จะต่อยอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้แล้วก็พยายามอุดช่องโหว่ระหว่างอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการออกกำลังกายกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งถ้าสามารถที่จะอุดช่องโหว่ได้จริงนะพี่ว่าอนาคตก็น่าจะสนองความต้องการของคนที่อยากใช้ได้มากขึ้นแหละส่วนตลาดที่ครอบคลุมอุปกรณ์ด้านสุขภาพที่หลากหลายกว่านั้นนะไนก็มีข้อมูลจาก Grandview Research บริษัทที่ปรึกษาแล้วก็วิจัยเขาบอกไว้ว่าปี2022 6ปีข้างหน้าเนี่ยตลาดสุขภาพทั่วโลกจะใช้เงินเยอะมาก 410,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 14.4 ล้านล้านบาทเลยนะลงทุนกับธุรกิจที่เกี่ยวกับบริการซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ device แบบ IoT Internet of Things นี่แหละพวกอุปกรณ์อัจฉริยะที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้เพิ่มจากการลงทุนเมื่อ2ปีที่แล้วที่มีแค่ 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเองเพิ่มขึ้นมาตั้งหลายเท่าตัวแน่โอ้ทำไมถึงโตพรวดพราดขนาดนั้นล่ะครับก็ตอนนี้คนอายุยืนขึ้นใช่ไหมอย่างพี่นี่ก็น่าจะแบบแก่ง่ายตายช้าอะไรเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญโรคเยอะด้วยคนสมัยนี้เป็นหลายโรคเลยโรคประจำตัวมีทั้งโรคอ้วนเบาหวานความดันพวกอุปกรณ์เหล่านี้ที่ติดตัวไว้เนี่ยก็ทำให้เขาสามารถเช็คอัพได้ตลอดเวลาว่าเอ๊ะตอนนี้เขาเป็นยังไงหัวใจเต้นปกติหรือเปล่าออกกำลังกายไปถึงไหนแล้วตามที่ตั้งใจไว้ไหมไงแล้วอุปกรณ์แบบ IoT ครับมีแบบนี้แบบเดียวหรือเปล่ามีหลายแบบมากตอนนี้ตลาดนี่มีเยอะมากเลยแต่ว่าส่วนใหญ่กว่า 60% ก็เป็นอุปกรณ์แบบติดตัวเหมือนที่พี่ใส่สมาร์ทวอชอย่างเงี้ยแหละแต่ในอนาคตน่าสนใจมากเพราะว่าเขาจะฝังเข้าไปในคนในร่างกายของเราเลยไม่ต้องมาใส่แบบนี้แล้วน่าสนใจเหมือนกันนะครับอีกหน่อยถ้ามีอุปกรณ์แบบนี้เยอะๆเนี่ยเราก็จะใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นใช่ไหมครับถูกต้องแต่ว่าแต่วันนี้พี่เฟิร์นจะมาเก็บลูกแบดหรือว่าจะมาตีแบดกับผมฮะโอ้พี่มัวแต่วิ่งเหอของใหม่ไม่ได้ซ้อมแบดแต่พี่ว่าฝีมือพี่ก็น่าจะใช้ได้นะ